สวัสดีนะครับผมสมาชิกนะผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับทางช่อง YouTube ผมคลื่นค่ายบางอีคลิปนี้นะฮะจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์ต่อนกอีลุ่มนะครับอุปกรณ์ต่อนกอีลุ่มนะชุดนี้เป็นนกยางนะครับชุดนี้เป็นนกยางนะครับตัวหุ่นนกยางตัวหุ่นยางนะครับเป็นอีลุ่มนะฮะงานสวยนะครับผมงานสวยตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับผมตัวขานะครับผมสามารถปรับให้ยืนได้แล้วก็ก้มได้เลยนะครับผมนะตามสภาพของที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ดนน้ำอะไรได้นะครับผมนะความทนมันจะทนกว่านกสตาร์ฟนะครับผมนะครับผมพูดถึงนกสตาร์ฟนะครับผมก็ทนนะครับแต่ว่ามันเป็นคนแท้นะฮะลูกค้าต้องเข้าใจนะเวลาโดนน้ำโดนกัดโดนอะไรมันมีโอกาสหลุดนะครับผมนะแต่สำหรับนกนี้นะมันเป็นหุ่นยางนะครับการกระแทกอะไรพวกนี้มันเวลานกกัดอะไรมันมีโอกาสเสียงน้อยกว่านะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะของนกอีลุ่มชุดต่อมีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรมั่งนะครับผมนะสำหรับชุดต่อชุดเสียงอะไรนะฮะแรกๆนะเดี๋ยวผมแนะนำก่อนว่ามีอะไรมั่งนะฮะก็จะมีบ่วงนะครับมีนกมีแมมแล้วก็มีลำโพงนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวบ่วงก่อนเลยนะครับตัวบ่วงนะบ่วงจะมี2แบบนะครับผมคุณลูกค้าจะมี2แบบก็คือแบบเดียวนะแบบเดียวก็หลักหนึ่งจะมีบ่วงเดียวนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบผีเสื้อนะครับผมแบบผีเสื้อก็หลักหนึ่งจะมี2บ่วงนะครับผมนะชุดนี้21หลักชุดนี้31หลักนะครับ31บ่วงนะก็สำหรับชุดผีเสื้อก็21หลัก42บ่วงนะครับผมนะก็ลูกค้าสามารถเลือกอันไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะมี3แบบนะฮะไม่ใช่2แบบนะฮะมี3นะครับแล้วก็แบบราวแขวนนะครับผมหมุนได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นเวอร์100นะครับเอ็นเบอร์120นะครับผมแล้วก็ต่อสาย PE นะฮะต่อสาย PE นะครับผมพร้อมรังเก็บหมุนได้นะครับผมนะตัวนี้ไม่มีตัวล็อกนะฮะถ้าเป็นของบ่วงชุดนี้มีตัวล็อกนะครับผมบ่วง 2R ชุดนี้มีตัวล็อกนะครับผมต่อไปนะฮะมาดูตัวเสียงนะครับผมนะครับตัวเสียงก็จะเป็นตัวลำโพงนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นตัวกลมนะก็จะมี2แบบตัวกลมแล้วก็ตัวเหลี่ยมนะครับผมตัวกลมแล้วก็ตัวเหลี่ยมนะครับนะลูกค้าสามารถทักมาบอกได้นะว่าจะเอาตัวกลมหรือตัวเหลี่ยมนะครับผมอันนี้สำหรับเสียงนะตัวลำโพงแล้วก็นี่ตัวเสียงคุณลูกค้าตัวนี้ตัวเสียงนะเราจะใส่เสียงของนกอีลุ่มเข้าไปนะสำหรับของลูกค้าที่สั่งของนกอีลุ่มนะครับนะเซตต่อนะครับผมพร้อมส่งนะของมีพร้อมส่งคุณลูกค้าของมีพร้อมส่งนะครับนะของมีพร้อมส่งแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกทีนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวนกนะครับตัวยืนตัวก้มนะนี่ก็สามารถปรับได้เลยนะครับคุณลูกค้าตามสภาพที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็วิธีการชำระเงินนะคุณลูกค้าสามารถชำระเงินปลายทางได้นะครับผมนะจะเสียค่าจัดปลายทางนะครับผมสำหรับคนที่จะเก็บเงินปลายทางนะก็จะมีคิดค่าส่งบวกเพิ่มนะครับผมนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะทางช่องนะครับอยากสอบถามอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับโทรมาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมนะถ้าลูกค้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมจัดส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมจัดส่งทุกจังหวัดเลย
นะครับเก็บเงินปลายทางลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับก็นี่เป็นเซตนะเดี่ยวผีเสื้อนะครับผมลูกค้าแล้วก็แขวนนะครับ3แบบนะครับผม3แบบนะชุดแบบผีเสื้อแล้วก็เดี่ยวแล้วก็แขวนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ